กิจกรรมการแสดงรำโนราบูชาพระธาตุในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2566วันที่6มีนาคม2566เวลา18นาฬิกานางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวดารุณีธรรมโพดลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกิจกรรมการแสดงรำโนราบูชาพระธาตุในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2566โดยมีนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางกฤษยาตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมณบริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร